สีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพCL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดน้ำมันเอสโซสูตรใหม่พร้อมให้คุณเติมแล้ววันนี้ลำเฮดเดอร์089-926-1542 B-Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงไปพร้อมคุณครับกับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุกช่องช่อง691ครับและ Tunelet ช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 1482-7772 พิมพ์ซีนวรรคตามด้วยข้อความครับขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด022-355-7222-3ขอบคุณหลำเฮดเดอร์089-926-1542ขอบคุณสีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพขอบคุณช็อคอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นครับมาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกติกานะครับวันนี้แจก CGC นะครับมูลค่า 25,000 บาท2รางวัลรวมเป็นมูลค่า 50,000 บาทเลยนะครับ CGC Crystal Gas Costing นะครับการเคลือบแก้วแจกฟรีที่อยู่ในมือผมนะครับกติกาก็อยู่เหมือนหน้าจอตอนนี้ส่งคำถามอะไรเข้าว่ากันเข้ามาแล้วก็ต่อสอดท้ายด้วย CGC แล้วก็ไปร่วมสนุกในแฟนเพจของเราที่ speedchannel.co.th ด้วยกติกาเข้าไปดูได้เลยนะครับมีส่งกันเข้ามาแล้วนะครับส่งมาแล้วรายแรกเมื่อก่อนก็ใส่ BB 17ครับผมจาน X Strada นี่ยุคก่อนนะมิซูโอ้โหฮะว่าไปอันนี้ถูกต้อง CEC มาดู SMS กันครับถามเกี่ยวกับแอร์ครับคอมแอร์ตัดบ่อยมากเกิดจากอะไรครับคอมแอร์ตัดก็เทอร์โมนี่แหละครับสั่งให้คอมแอร์ตัดทำงานแสดงว่าเทอร์โมอาจจะวัดอุณหภูมิไม่ได้เต็มที่คำว่าตัดบ่อยมากต้องแยกแยะนิดนึงถ้ามันตัดเป็นจังหวะอย่างเช่น5นาที3นาทีประมาณนี้ตัดทีนึงอันนั้นถือว่าปกติแสดงว่าเราปรับอุณหภูมิไว้อากาศภายนอกจะเย็นช่วงนี้จะฝนตกอากาศเย็นแล้วก็ตั้งแอร์ไว้สักประมาณ20-25อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยถึงอุณหภูมิปุ๊บมันก็ตัดต้อง25ต้องมา23-24อะไรเงี้ยฝนตกอากาศมันเย็นคอมแอร์ก็จะตัดแล้วก็จะรู้สึกด้วยได้จากรอบเครื่องที่มันสวิงขึ้นมาปุ๊บมีเสียงการทำงานของคอมเพรสเซอร์ถ้ามันตัดผิดปกติหมายความว่ามันจะตัดเป็นจังหวะอย่างเช่นธรรมดามันเคยตัดตึ๊กแค่นี้ครับถ้ามันตัดแล้วมันมีตึ๊กมีซ้ำเบิ้ลตึ๊กตึ๊กหรือว่าตัดถี่มากเลยตึ๊กแป๊บหนึ่งนาทีทีหนึ่งนาทีตัดทีครับอันนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของตัวเทอร์โมสตัตอย่างที่บอกว่าครับถ้าไม่งั้นก็คืออยู่ที่เราปรับอุณหภูมินั่นเองแล้วก็สภาพอากาศภายนอกเป็นตัวแปรครับนะครับอย่างเทอร์โมสตัตเนี่ยบางทีรถติดเนี่ยเย็นฉ่ำเลยแต่พอรถวิ่งแทนที่มันจะเย็นมากมันกลับไม่เย็นนะครับบางทีเทอร์โมมันอาจจะตัดเพราะว่ามันเย็นเกินไปตู้อาจจะเป็นน้ำแข็งนะครับอาจจะเกี่ยวกับตัวเทอร์โมเองมีปัญหาหรือการติดตั้งเทอร์โมในรถยุคเก่านะครับอาจจะติดตั้งในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าสมมติว่ามันตัดแล้วต่ออย่างที่พี่บอมบอกคือตัดต่อพยายามจะต่อแต่ก็หลุดอาจจะเป็นที่หน้าคัทหรือรีเลย์ก็ได้นะครับหรือพอรถติดแล้วตัดบ่อยแต่พอรถโฟลว์รถวิ่งแล้วเย็นปกติก็แสดงอาจจะเกิดจากการระบายความร้อนก็ได้นะครับหรือน้ำยาแอร์เติมมากเกินไปตัดบ่อยได้เพราะแรงดันเกินประมาณนี้ครับนะครับรับสายคุณสารสครับครับผมสวัสดีครับครับจะสอบถามเรื่องอาการรถอะครับครับใช้ Honda City ปี08ครับตอนนี้นะคือเวลาสตาร์ทนะไดสตาร์ทมันเหมือนกับว่าไม่มีกำลัง มันก็อึดอึดแล้วก็ชึ่งติดอะไรเงี้ยเริ่มเป็นมาสักเดือน2เดือนแล้วครับมันอาการนี้มันคืออะไรมันมีฐานไดเหมือนรถกระบะไหมครับเหมือนกันเลยฮะไดสตาร์ทนะเหมือนกันเลยอธิบายการทำงานไดสตาร์ทเนี่ยรถเก๋งรถกระบะไดสตาร์ททำงานเหมือนกันหมดมีฐานใดมีตัวตูดใหญ่มีฐานโซลิดอยมีอะไรทุกอย่างโซลิดอยมีฟันเฟืองแต่อาการแรกที่บอกเนี่ยเช็คแบตเตอรี่ยังครับว่าไฟแบตไม่หมดเพราะแบตเปลี่ยนไม่ถึงปีเพราะมันเป็นอาการ
หลังจากเปลี่ยนแบตไม่นานเท่านั้นเท่าไหร่ฮะเขาเรียกสตาร์ทไม่น่าใช่แบตไม่น่าใช่แบตตรงนี้น่าจะเป็นสตาร์ทอื่นโอเคใช่ใช่ใช่บางจังหวะบางจังหวะได้สตาร์ทเริ่มทำงานไม่ดีเริ่มเตือนแล้วครับว่าเพราะไม่เคยทำอะไรซื้อรถมา8ปีนี้ไม่เคยทำอะไรเกี่ยวกับใดเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ฐานหมดมันนี่ฐานอาจจะเริ่มสึกแล้วอย่างนี้ต้องเข้าศูนย์ไหมฮะสมควรเข้าศูนย์ไหมหรือว่าร้านข้างนอกได้รถอะไรนะซิตี้ซิตี้08เพราะผมเนี่ยรถเข้าศูนย์มาตลอดเลยงั้นไม่เคยเข้าร้านข้างนอกคือมี2ทางเข้าศูนย์ศูนย์ก็จับเปลี่ยนใดเปลี่ยนเลยเหรอถึงเปลี่ยนเลยเหรอศูนย์ไม่มีนโยบายซ่อมฮะอุปกรณ์พวกนี้เขาจะจับเปลี่ยนใหม่แล้วก็ราคาสูงครับอืออันนี้ลดหมดวาระตีแล้วผมแนะนำทำข้างนอกก็ได้ผมแนะนำซื้อ CL ง่ายกว่าหรือจะซื้อ CL ก็ได้เป็นอะไหล่เทียบลูกหนึ่งก็หลักพันพันกว่าบาทกับซื้ออะไหล่ CL กับถ้าเปลี่ยนฐานใดตามร้านใดนี่ยังไงฐานใดตามร้านร้านก็ไม่เปลี่ยนให้หรอกครับส่วนมากร้านก็จะขายใดบิ้วมันจะเป็นอย่างนี้ฮะด้วยความที่ทุกวันนี้ด้วยสังคมเร่งรีบเนี่ยร้านค้าก็เลยจะออกลูกนี้ถ้าเอาเร็วเนี่ยก็สับเปลี่ยนเลยเอาไดเราไปแล้วก็มีไดบิ้วมาใส่แล้วก็คิดลูกหนึ่ง 2-3,000 บาทใช่ลูกหนึ่งก็หลายพันอยู่เพราะว่าจะมาเปลี่ยนฐานไดเนี่ยมันหลักร้อยมันมีไม่กี่ที่ที่เขาจะยอมทำให้เราถ้าอยู่ในแต่จังหวัดอาจจะมีร้านที่รู้จักกันร้านไดพวกนี้ถ้าอาจจะทำให้เราถ้าเราสนิทอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าอยู่เข้าไปไม่รู้จักเนี่ยช่างส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ร้านไดส่วนมากเนี่ยนะก็ไม่ใช่ร้านแบบสมัยเก่าร้านไหนก็ไม่ผ่าใดในร้านตัวเองก็ส่งให้ช่างผ่าใดทำที่บ้านเหมือนกันใช่ใช่สมัยก่อนใช้รถกระบะนี่ก็เปลี่ยนแต่ฐานใดใช่เปลี่ยนที่ตูดอะแล้วก็บางทีไอซีไหมไอซีเริ่มช็อตเหมือนกันในการทำงานแบบเดียวกันกับรถกระบะรถเก๋งเหมือนกันฮะทีนี้อยู่ที่ว่าร้านแบบนี้มันไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้หายากที่จะมานั่งทำเปลี่ยนฐานให้เราเพราะว่าเขารายเงินเข้าร้านเขาแค่หลักร้อยเขาเสียเวลาทำหรือยากด้วยใดเขาเคยถ่ายเฮียหลอนะต้นทุนฐานใดมันอยู่ที่25บาทใช่ไม่คุ้มค่าแรงครับถ้ามีร้านรู้จักก็ลองดูฮะเผื่อเขาจะรื้อทำให้หรือไม่ก็เป็นทาง CL นี่ก็ลูกไม่กี่พันใช่ไหมใช่ครับเช็คราคาเลยพันกว่าบาทถ้าผมจำไม่ผิดนะโทรไปที่ CL ได้เลยในสตาร์ทเนี่ยรู้สึกจะพันกว่าบาทก็ซื้อมาให้ร้านใดเขาเปลี่ยนให้ครับจบเลยฮะแต่ถ้าเข้าศูนย์นี่โดนหลักหมื่นหรือใกล้ๆหมื่นเพราะว่ามาสักเดือนที่แล้วเนี่ยผมไปทำแอร์มาเขาบอกว่าคัดแม่เหล็กมันเสียหรือมาจะเปลี่ยนคัดแม่เหล็กประมาณ 6-7,000 ผมก็โอเคสั่งเขาทำแต่พอเวลาลื้อออกมาแล้วก็บอกว่าฝาคอมมันร้าวอะไรนิดหน่อยต้องเปลี่ยนคอมใหม่อีกลูกนึงอีก 9,000 กว่าเบ็ดเสร็จเกือบ 20,000 นี่ผมก็เลยบอกเขาว่าโอเคถ้าอย่างนั้นหยุดไว้ก่อนยังไม่ต้องเปลี่ยนประกอบกับเข้าไปใหม่เขาคิดค่าประกอบ 3-400 เนี่ยค่าแรงแล้วผมมาร้านแอร์ข้างนอกให้เขาเช็คดูให้เขาบอกคัดแม่เหล็กเนี่ยที่เขาพันกว่าบาทรวมค่าแรงแล้ว 2,300 ครับแล้วก็บอกว่าไอ้ที่ว่าคอมแอร์ฝาอะไรมันร้าวอ่ะเขาบอกเขาเปลี่ยนเฉพาะฝาให้ได้อีก500บาทรวมเบ็ดเสร็จผมทำไปประมาณ 4,000 กว่าบาทกับที่ศูนย์เนี่ยเกือบ 20,000 บาทใช่ 4,000 ซื้อ CL คอมแอร์ได้2ลูกใช่ลูก 2,000 กว่าบาทใช่คอมใหม่เลยเขาบอกคอมใหม่ศูนย์ได้ประมาณ 9,000 แต่อะไรเทียบข้างนอกเนี่ยถูกกว่าเยอะฮะคุณภาพใช้ได้เดี๋ยวนี้เนี่ยเปลี่ยน CL พี่ทำไมใจพันกว่าบาทใช่แล้วก็เอาไรตัวนี้ฮะถ้าไปเจอร้านไหนที่เขารับซ่อมนะให้เขาซ่อมให้ไม่รีบทำเป็นสแปร์เอาไว้ซ่อมเก็บไว้เป็นอะไรได้เก็บไว้เป็นอะไรได้ครับครับพี่ผมก็ถามอีกเรื่องนึงพอดีผมสนใจรถเอ็นโดเนี้ย KE70 เคยเซิร์ชในเน็ตเนี้ยสภาพสวยๆเลยเขาลงไว้ประมาณ200,000กว่าก็มีเขาบอกทำเต็มมาแล้วอะไรเนี้ยสวยงามเก็บกริปอะไรอย่างเงี้ยผมเรียกว่าชุดกันดั้มถ้า 200,000 กว่านี่ชุดกันดั้มล้อปตาดาเบ้แท้เครื่องต้องเป็นแบบเครื่องต้องเป็น 4A ซุป4ลิ้นเขาบอกอะไร4ลิ้น4อะไรจะขับ4ใช่ทำมาขับ4แล้วอะไรเงี้ยดิส4ล้ออะไรเงี้ยขับ4เขาไม่น่าใช่น่าจะเป็นดิส4ล้อดิส4ล้อมั้งอะไรอย่างเงี้ยล้อมีเต้นนะฮะดิส4ล้อมีเต้นเอางี้ผมบอกพี่ K70 ตอนนี้ถ้าสภาพที่ยังไม่ทำเขาขายกันหลักหมื่นอะประคันมาสามหมื่นมาทำแล้วมันเหนื่อยไงพี่อ๋อถ้าอยากได้นะแต่ว่าผมว่าแพงไปคันเนี้ยสองแสนกว่าแพงไหมผมเห็นแสนกว่าบาทก็มีแล้วซื้อแสนกลางๆที่ทำมาระดับนึงนะแสนนึงอ่ะแต่เป็น3ประตูนะพี่ไอ้2ประตูนะลิฟต์แบ็กไงครับ K70 เนี่ยไม่มันมีทั้งตัวที่เป็นลิฟต์แบ็กแล้วก็ตัวที่เป็นกระเทยอ่ะครับผมไม่รู้ว่าพี่จะเอาตัวไหนอ่ะตัวกระเทยสั้นๆถ้าเป็นกระเทยถ้าเป็นกระเทยก็ K70 ก็จริงๆวันนี้นะตัวรถเนี่ยเขาซื้อกันอยู่ประมาณ 2-3,000 บาทครับก็จริงๆไม่หาซื้อได้นะว่าผมเห็นในเน็ตเนี่ยนะยุคหนึ่งที่พวกที่เล่นเรโทรแล้วเบื่อผมแนะนำขายประมาณแสนกว่าบาทแสนต้นๆแสนสองแสนสามราบชุดนี้เหมือนกันเครื่องมาแล้วดิสมาแล้วปะผูกมาแล้วทำสีมาแล้ว
เล่นมาแล้วรอบนึงอ่ะล้อมาตาระบงมาตาระเบ้เลยมาแล้ว 7-80,000 เนี่ยมากแล้วนางก็บอกคนแสนสองคนเจ้าของขายเองไม่มีที่เก็บครับแพง2 แสนกว่าพี่เอ้ยเป็นผมมา 2 แสนกว่าผมไม่ได้ตัวอื่นดีกว่าเป็นมันแพงไปนั่นชอบไงชอบรุ่นนี้เป็นรถในฝันสมัยเด็กเข้าใจครับเข้าใจแต่ว่าผมว่าเขาซื้อขายกันจริงๆราคาสมเหตุสมผลผมว่าแสนกว่าบาทแสนกลางทำสีเก็บแล้วใช่พี่ลองเข้าไปดูเพจของนี่ฮะรถนิยมรถนิยมครับจะมีเพจรถนิยมอยู่ซื้อขายแลกเปลี่ยนรถเก่ารถประมาณเยอะแยะแนวเนี้ยเยอะแยะพอเอากลับขับไว้กลับขับเล่นๆเสาร์อาทิตย์อะไรพวกนี้ครับมาพี่ต้องไปเจอชุดกันดั้มมาสวยที่เป็นแนวซิ่งเลยแนวซิ่งใหญ่ๆทำแบบใส่ล้อเล็กๆโตๆแบบรถสลัมอะไรอย่างนั้นจัดไปพี่ครับอ๋อถ้าซื้อ 200,000 กว่านี่แพงไปใช่ไหมแพงพี่แพงมาก 200,000 กว่านี่เป็นผมหา E30 แต่งแล้วสวยๆดีกว่า E30 ก็น่าสนใจเหมือนกันหรือ E34 ซีรีส์ 5แต่งแล้วสวยๆดีกว่าดูมีอะไรแต่ว่า BM มันน่าจะหาอะไรยากกว่าโตต้านะเพราะพี่ผมว่าวันนี้ K70 อาจจะหาอะไรยากกว่า E34 ถ้าทำอะไรวันนี้หายากวันนี้หายากมากตัว2ประตูเนี่ยมี2หน้าหน้าไฟกลมกับไฟเหลี่ยมใช่หน้าไฟกลมคู่อ่ะชอบครับหายากเหมือนกันพี่ K70ไม่ได้หาของง่ายเพราะวันนี้ในบรจักรก็ไม่เหลือแล้วยุคนึงเลยโทรไปได้กว้านซื้อในบรจักรแล้วก็แสฮิตซื้อไปเก็บกันหมดใช่ถ้าทำก็เหนื่อยBM430 น่าจะหาอะไรง่ายกว่าใช่มั้ย E30 พี่ได้ราคา 200,000 กว่าพี่ได้2ประตูสวยๆทำแล้วอ่ะครับคือรถมันดูมีอนาคตกว่าพี่จะเล่นหนึ่งครบ 200,000 อ่ะใช่พี่ไปคลาสสิกยุโรปดีกว่าเพราะว่าเลโทซื้อมาแล้วก็ไม่อยากทำมากไงอยากที่เขาทำถ้าเอามาไม่อยากทำมากนะถ้าพี่เพิ่มงบได้นะเป็น20ปลาย30ต้นนะผมแนะนำพี่เลยซื้อ E36 2ประตูเก็บไว้นกแก้ว2ประตูคันใหญ่ไปนะผมอยากได้คันเล็กๆเท่าคันเล็กๆพี่ก็นี่คันเล็กพี่38 IS เนี่ยใหญ่ไปพี่ก็มองดีกับเธออยู่ไงญี่ปุ่นที่บ้านมีรถ2คันแล้วไงซื้อมาเก็บอีกคันไม่มีที่เก็บแฟนก็ชอบต้องใจเย็นพี่พวกนี้เขาเรียกรอเนื้อคู่ครับจังหวะอาจจะไปเดินทางไปไหนแล้วไปเจอใครจอดทิ้งอยู่ก็ว่าไปซื้อถูกถูกแล้วมาจริงๆคนตั้งงบไว้ถึงประมาณ 300,000 ด้วยซื้อสัก 20,000 มาทำอะไรเงี้ยแต่กลัวมันเหนื่อยก็ถือว่าเป็นการดิเลกโปรเจกต์ตั้งโปรเจกต์ตัวเองไว้ซื้อมาทำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ตอนแรกกะจะเก็บแบบเดิมๆทั้งคันเลยด้วยแต่ทุกวันนี้นะซื้อรถที่แบบผุเลยไม่คุ้มละเดี๋ยวนี้ต้องซื้อรถที่เขาปะผุทำสีไปแล้วแล้วเขายังโครงการเขายังไปไม่จบแล้วเราก็ไปซื้อต่อเข้ามาอีกทีแล้วมาเก็บทำต่อใช่อย่างเงี้ยอันเนี้ยน่าจะเป็นทางลัดไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยหรือไม่ก็ซื้อสภาพที่พอสวยแล้วแล้วก็มาทำเพิ่มอีกนิดหน่อยอะไรเงี้ยใช่ตามเป็นสไตล์ใส่เอกลักษณ์ของเราลงไปที่เราจะชอบใช่เป็นรถในฝันสมัยเด็กๆพี่พอมีตังค์แล้วก็อยากจะได้มาไว้สักคันราคา2กว่าไม่เกิน3เนี่ยสกายไลน์ R30 เนี่ยได้แล้วก็โอเคนะแต่มันน่าจะ4ประตูเป็น4ประตูอยากได้สกายไลน์ไม่จับเอามาก็ไม่จับสกายไลน์4ประตูนี้มีอะไรอ่ะมี KE25อีกที่ตัว2ประตูเหมือนกันเลวินเหรอไม่เป็น KE อะไรเหมือน KE 30อ่ะแต่เป็น25 2ประตูหรือไม่ก็ 1,200 ก็โอเคนะโอ้โหหายากจะสันเชอร์รี่เนี่ยนะใช่เทพเจ้าเลยนะใครมีตอนเนี้ย P510 ก็ยังโอเคบูเบิร์ดพาวลอยบูเบิร์ดพาวลอยก็ได้ครับอยากได้แบบแนวๆเนี้ยไว้สักคันนึงจริงๆก็ไม่ได้จะเรียกจะโตโยต้าหรอกแต่ถ้าได้โตโยต้าก็ดีครับบางทีพี่อาจจะไปเจอพวก K30 2ประตูได้นะเขาก็มีนะผมเห็นสภาพเดิมๆก็ยังมีขายกันอยู่นะ K30 2ประตูคันไม่กี่หมื่นเองไม่ถึงแสนอย่างเงี้ยเดิมๆแบบอาจจะไปเจอแบบรถมือหนึ่งสองมือมาโอ้โหดีกระเทยนี่สภาพซิ่งเลยอย่างเงี้ยนี่ผมว่าแสนกว่าบาทแสนกว่าบาท200,000นั่นแหละนั่นแหละเหมือนในรูปนี่เลยอยากได้แบบนี้พี่อ๋อแบบนี้เลยอ่ะซิ่งนี่เลยอ่ะใช่ทำนิดนึงแต่ไม่มากไม่อยากโหลดอย่างเงี้ยอ๋อแต่ว่าเหมือนกับขับได้ทุกถนนนะไม่เอาแบบทางเรียบอย่างเดียวครับอันนี้มันแซวซิ่งไปใช้งานจริงลำบากสักอมยางแล้วกันนะฮะแล้วก็ถึงข้างหลังนะแกแต่ไม่ให้แซงครับแนวๆเนี้ยมีไว้สักคันขับเล่นๆเสาร์อาทิตย์ได้พี่ค่อยๆดูไปโอเคแล้วครับได้ๆโอเคขอบคุณมากเลยครับครับผมสวัสดีครับครับครับอย่าลืมร่วมสนุกกับเรานะครับ
ของรางวัลมูลค่า 50,000 บาทนะฮะทั้งในเว็บละ 25,000 ทั้งในเว็บแล้วก็ทั้งในส่วนของเว็บไซต์นะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าต่อให้เราด้วยครับการที่จะประแจก 50,000 บาทนั้นง่ายนะเคลือบแก้วฟรีกับ CGC Crystal Card Coasting ไปดูเรื่องราวดีๆของไอชินพี่เอ็มพาไปไหนมาตลอดแจกพาไปอู่ Big Auto Service ครับเป็นอู่ที่เคยทำรถซิ่งรถแข่งมาก่อนนะครับแล้วก็ผันตัวเองมาทำรถบ้านด้วยในปัจจุบันนะครับที่สำคัญเลยก็คือใช้ผลิตภัณฑ์ของไอชินครับเป็นอู่อีกอู่หนึ่งที่น่าสนใจครับไปชมครับครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนบางกะดีพระราม2นะครับมาเยี่ยมชมอู่ Big Auto Service ครับที่นี่นะครับเคยทำรถซิ่งนะครับรถแข่งลงสนามมาก่อนนะครับแต่ผันตัวเองนะครับมาทำรถบ้านเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากสำหรับแนวคิดของสำหรับอู่นี้ครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่นัทครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับเป็นยังไงครับการเปลี่ยนแปลงจากการทำรถแข่งลงสนามมาทำรถบ้านก็ได้ผลตอบรับที่ดีขึ้นจากการที่ว่าเราทำตรงนั้นเดือนนึงจะมีลูกค้าประมาณ 3-4 คันเพราะมันต้องใช้เวลาปรับปรุงแต่ตรงเนี้ยลูกค้ามันจะเป็นลูกค้าหลักๆทั่วไปแม่ค้านะฮะแม่ค้ารถโรงงานพวกข้าราชการตำรวจทหารก็เข้ามาและบริการเยอะแล้วที่นี่มีการให้บริการอะไรบ้างครับในปัจจุบันก็หลักๆก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมเครื่องร่างแล้วก็ยกเกียร์ซ่อมเกียร์ยกคลาสผ่าเครื่องยนต์ฟิตเครื่องยนต์ด้วยทั้งระบบเลยครับผมเห็นมีแท่นสำหรับการตั้งศูนย์ล้อแล้วทำเรื่องยางด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมก็ถือว่าค่อนข้างครบวงจรในงานบริการเลยนะครับแล้วหลักในการให้บริการของที่นี่คืออะไรครับเอาความจริงใจแล้วก็ความตรงไปตรงมาซื่อสัตย์ต่อลูกค้ามีอะไรผมจะบอกลูกค้าตรงๆว่าอะไรส่วนนี้นะทำรถเสียหายใช่ไหมครับก็จะเช็คราคาเช็คราคาแจ้งเขาณตรงนั้นครับหรือเครื่องผ่าเครื่องผมก็จะเรียกเจ้าของรถมาดูถ้าเกิดเจ้าของรถก็ทิ้งไว้ทิ้งรถไว้ไม่ได้นั่งเฝ้าอะไรเงี้ยก็จะโทรตามให้เขามาดูก่อนก่อนที่จะซื้ออะไรก่อนที่อะไรเนี่ยผมจะเช็คราคาแล้วก็แจ้งลูกค้าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยนะสำหรับการให้บริการที่ค่อนข้างครอบคลุมครับผมและอย่างเนี่ยอัตโนมัติในปัจจุบันครับที่มันมีน้ำมันอยู่หลายเกรดที่ผู้ผลิตก็ระบุไว้ให้ใช้แตกต่างกันที่มีข้อแนะนำในการเลือกใช้ไงครับไอตัว CVT เนี่ยจะมีปัญหามากคือเราคิดว่าเราซื้อมาตรงรุ่นแล้วนะครับพอมาใส่ก็ยังเกิดปัญหาผมก็เลยทำการศึกษาอยู่พักนึงก็ปรึกษาจากอู่พวกนะเขาก็ให้ผมลองมาศึกษาของระบบของไอติมดูที่ว่าเขาเป็นตัวผู้ผลิตระบบเกียร์พวกนี้ก็ลองมาศึกษาแล้วก็ลองซื้อน้ำมันตัวนี้มาใส่พอใส่ไปผมก็ตามผลอ่ะคือโทรถามลูกค้าอยู่ประมาณ2-3 วันถามทีก็บอกไม่มีปัญหาเราก็ลองอีกคันลองอยู่ประมาณ 3-4 คันพอเห็นว่าผลตอบรับมันออกมาดีก็เลยตัดสินใจว่าตัวนี้แหละน่าจะถูกทางละที่แก้ปัญหาระบบ CVT ได้ก็ถ้ามีปัญหาเรื่องรถตัวนี้ฮะเกี่ยวกับตรงล่างนะฮะทาร์ตหรือเครื่องนะฮะก็มาปรึกษาเราได้ที่อู่บิ๊กออโต้นะฮะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่แถวบางกะดีนะครับบางน้ำจืดแสมดำพระราม2นะครับแล้วต้องการที่จะบริการเกี่ยวเซอร์วิสเกี่ยวกับรถยนต์นะครับสามารถเข้ามาที่อู่บิ๊กออโต้เซอร์วิสได้เลยนะครับที่นี่ให้การบริการที่ดีนะครับก็แจกโชคกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอขอบคุณอู่บิ๊กออโต้เซอร์วิสมากนะครับส่วนครั้งหน้าเราจะไปไอชินตลอดแจกกันที่ไหนโปรดติดตามครับ